กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะก่อนที่จะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตาผู้ที่ส่ง SMS เข้ามาหรือว่าโทรเข้ามาลงทะเบียนนะคะก็มีข่าวฝากถึงคุณผู้ชมหลายๆคนด้วยนะคะในช่วงประมาณเดือนพฤศจิกายนก็จะเป็นช่วงของการทอดกฐินนะคะซึ่งครั้งนี้ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานผ้าพระกฐินค่ะให้นายสมชาติอินทรทูตนะคะซึ่งเป็นประธานกรรมการบริษัทกนากรุ๊ปจำกัดมหาชนนะคะนำไปทอดถวายณวัดแดงประชาราษฎร์จังหวัดนนทบุรีในวันเสาร์ที่14พฤศจิกายนนะคะซึ่งครั้งนี้นะคะทางวัดแดงประชาราษฎร์เองก็ได้มีโครงการในการสร้างศาลาปฏิบัติธรรมพื้นที่ใช้สอยประมาณ700กว่าตารางเมตรนะคะแล้วก็ส่งเสริมให้อุบาสกอุบาสิกาให้มารักษาศีลเจริญจิตภาวนากันครั้งนี้ใครที่อยากจะมาร่วมบุญร่วมการนะคะก็สามารถที่จะเดินทางไปร่วมในกฐินครั้งนี้ได้นะคะสำหรับใครที่สนใจเนี่ยก็วันที่13และ14พฤศจิกายนณวัดแดงประชาราษฎร์ตำบลบางสีทองอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีนะคะก็ไปร่วมบุญกันเขาบอกว่ากฐินเนี่ยแต่ละปีเนี่ยก็เป็นมหาบุญมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่นะคะก็ฝากบุญถึงหลายๆคนกันด้วยนะคะส่วนตอนนี้ใครจะส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS อย่าลืมนะคะข้อมูลวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดไม่ว่าจะเป็น SMS หรือว่าการลงทะเบียนสำคัญมากนะคะต้องระบุให้ครบถ้วนด้วยและใครเกิดในช่วงรอต่อของวันเที่ยงคืนถึงตีห้าครึ่งฟ้าสว่างเป็นวันอะไรระบุข้อมูลเข้ามาให้ชัดเจนนะคะมากันที่ SMS ท่านแรกกันเลยค่ะคุณนาฏณภา20ตุลาคมค่ะ2511นะคะเวลาเกิด 7:15 นวันอาทิตย์โชคลาภการงานแล้วก็การเงินค่ะ20ตุลา2511ตรงกับวันอาทิตย์ถูกต้องนะครับตอนนี้ใกล้จะครบ47เต็มแล้วนะครับผมก็จะพยากรณ์ในส่วนของอายุย่าง48ที่กำลังจะมาถึงเลยละกันนะงานเนี่ยก็จะฝากเตือนอยู่2เรื่องงานที่คุณได้รับมอบหมายใหม่ๆหรือคิดอยากจะเริ่มต้นทำคือพูดง่ายๆถ้าทำธุรกิจเนี่ยก็ยังไม่อยากนะหรือว่าถ้าจำเป็นจะต้องทำก็ขอให้ตรวจตราให้รอบคอบในทางกลับกันอีกหนึ่งปัญหาก็คือถ้าคุณมีลูกน้องบริวารผู้ใต้บังคับบัญชาเนี่ยถ้าไม่ได้มีปัญหาเรื่องการขาดบุคลากรก็จะมีปัญหาในเรื่องของการบังคับบัญชานะครับในเรื่องของเงินแต่ว่าในแง่ของสภาพคล่องเนี่ยก็จะฝากเตือนอย่างนี้นะฮะของจริงจะมาในช่วงย่าง49ฉะนั้นปีนี้พยายามอย่าสร้างหนี้การเสี่ยงโชคด้วยพื้นดวงไม่เด่น SMS ต่อมาค่ะคุณวีรยานะคะเกิดวันที่1พฤศจิกายน2515ค่ะเวลาเกิดทุ่มครึ่งเป็นพุธกลางคืนภายใน3เดือนนี้จะมีโอกาสได้รับเงินก้อนใหญ่หรือเปล่าปฏิทินตรงกับวันพุธกลางคืนถูกต้องนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง43แต่ความจริงปีนี้การเงินก็เป็นมูละนะฮะก็มีโอกาสลุ้นนะในช่วงถ้าจะได้เนี่ยก็น่าจะได้ก่อนวันเกิดที่กำลังจะมาถึงตอนนี้เดือนกันยาใช่ไหมตุลาเดี๋ยวลองดูครับถ้าเลยผ่านวันเกิดไปแล้วเป็นอย่างไรก็โอเคนะหลังวันเกิดไปแล้วก็ยังเป็นสีนะก็สมหวังนะครับมีเกณฑ์จะได้รับเงินคือถามว่าใหญ่ไหมเนี่ยผมใช้คำว่าคุณพอใจ SMS ต่อมาค่ะคุณสร้อยสุดานะคะ1กันยายน2533ค่ะเวลาเกิด 6:01 นถามว่าเปลี่ยนชื่อดีไหมนะมีมาให้เลือกถึง3ชื่อด้วยกัน1กันยา33เนี่ยปฏิทินตรงกับวันเสาร์นะถ้าไม่ใช่วันเสาร์ส่งเข้ามายืนยันนะครับชื่อเดิมคือสร้อยสุดาอังคารเสาร์ไม่เอาครับเป็นชื่อแรกคือปริยากรค่ะปริยากรนะจันเสาร์ไม่เอาชื่อที่2คือปริยาดาปริยาดาอันนี้เข้าท่าใช้วรรคอายุนำไม่เสียนะก็เสริมในเรื่องของสุขภาพพลานามัยให้แข็งแรงนะครับแล้วก็เลขศาสตร์ก็คู่มิตรด้วยนามสกุลนนทฤชาค่ะเมื่อรวมกับนามสกุลแล้วเสริมหัวคิดอ่านในการวางแผนนะครับฉะนั้นชื่อก็ใช้ปริยดานั่นแหละนะครับส่วนทำอาชีพอะไรดีต้องบอกก่อนเกณฑ์งานเสียนะปีนี้ยังไม่ให้ลงทุนใหญ่เดี๋ยวลองดูครับว่าอะไรเด่นที่สุดสุขเป็นสีจักรพรรดิเลยนะลองดูถนัดอะไรของกินสิ่งสวยงามพวกเครื่องประดับจิวเวลรี่กิฟต์ช็อปร้านดอกไม้ร้านเสริมสวยซาลอนนะครับพวกหนังเกมความบันเทิงของกินเสื้อผ้าอันเนี้ยงานเย็บปักถักร้อยก็ได้ลองดูครับว่าตัวเองถนัดอะไรแต่อย่างที่ผมเรียนเนี่ยปีนี้ดาวการเงินกับเกณฑ์การงานมันเสียทำทานกับเด็กเล็กๆนะครับ SMS ต่อมาค่ะ
คุณสุค่ะ11กรกฎาคม2513นะคะเวลาเกิด 2:13 นาทีวันเสาร์ทำอาชีพอะไรดีนะการงานดีไหมขายที่จะขายได้หรือเปล่าเนี่ยความจริงน่าเสียดายนะถ้าปีที่แล้วมีคนมาติดต่อแล้วคุณไม่ปล่อยนะความจริงเกณฑ์หรือว่าโอกาสที่เห็นในดวงชะตาเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเปลี่ยนมือได้ในช่วงเวลาดังกล่าวเดี๋ยวลองดูนะครับแต่มูละเป็นหินะพยายะก็ยังพอมีโอกาสนะครับโดยเฉพาะช่วงมี2ช่วงนะครับช่วงปลายปีคาบเกี่ยวต้นปีกับอีกช่วงหนึ่งจะเป็นในช่วงกลางปีหน้านะครับแต่อย่างนี้ผมเรียนนะถ้าปีที่แล้วมีมาติดต่อน่าเสียดายในช่วงเวลานั้นนะครับส่วนงานทำอาชีพอะไรดีเหมือนกันฮะพวกของกินสิ่งสวยงามแต่มีเงื่อนไขต้องเหนื่อยไปกับมันเช่นขายข้าวลงมาผัดขายก๋วยเตี๋ยวลงมาลวกเส้นและยิ่งถ้ามีการจรการเดินทางไปส่ง delivery พวกนี้ถือว่าสมรูปอีกกลุ่มนึงที่สวยในพื้นชะตาธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของกีฬาได้นะครับแล้วก็เครื่องจักรกลยานยนต์สารเคมีอาวุธของมีคมอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือแม้กระทั่งถ้าตัดผมเนี่ยเน้นบาร์เบอร์ตัดผมชายอีกกลุ่มนึงฮะสินค้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพ SMS ต่อมาค่ะคุณณพิชชานะคะเกิดวันที่15พฤษภาคม2513เวลาเกิด 6:47 นาทีวันศุกร์ตั้งชื่อร้านขายเครื่องประดับมี2ชื่อครับคือสะสิโสมโสมกลางๆนะเดี๋ยวลองดูชื่ออีกชื่อหนึ่งคือโสภิดาระหว่าง2ชื่อนี้ให้ใช้ชื่อแรกนะครับสะสิโสมก็จะเป็นคู่ทฤษฎีคู่ปฏิบัติคือเก่งทั้งคิดและทำได้ชื่อต่อมาค่ะเอสเมสต่อมาคุณสนั่นนะคะเกิดวันที่24กันยายน2512ค่ะเวลาเกิดประมาณ3ทุ่มเป็นพุธกลางคืนนะคะครอบครัวการเงินดวงจะมีคดีความขึ้นศาลหรือเปล่าดวงไม่เคยโกหกเพราะราหูเป็นกาลีตอบว่ามีแล้วถ้ามีก็เสียเปรียบนะครับก็อย่างนี้นะถ้าสะดวกนะครับให้คุณไปร้านขายเครื่องสังฆภัณฑ์ก็ไปเช่าพระปางป่าเลไลนะพระพุทธเจ้านั่งบนบัลลังก์ด้านล่างมีช้างกับลิงอยู่ไม่ต้องปลุกเสกนะครับวัสดุที่ใช้ไม่ต้องเป็นทองเหลืองก็ได้นะเป็นเรซินก็จะได้ไม่แพงแต่ขอให้เอาสัก5นิ้วขึ้นไปนะหรือ9นิ้วก็ได้แล้วแต่สะดวกนำไปถวายวัดก็เลือกวัดที่เรามีความคุ้นเคยสนิทสนมกับทางพระภิกษุสงฆ์นะครับขออนุญาตท่านให้นำองค์พระที่ว่านี้ไปวางไว้ในวิหารอุโบสถให้คนได้สักการะบูชาแล้วก็ในวันที่นำไปนั้นขอให้ตั้งจิตอธิษฐานว่าขออานิสงส์แห่งการสร้างพระปางป่าเลไลไว้ในพระพุทธศาสนาครั้งนี้จงส่งผลให้สิ่งที่ไม่ดีในชะตาชีวิตข้าพเจ้าในช่วงอายุย่าง47นี้จงหมดสิ้นไปและแก้ไขได้นะก็พยายามหลีกเลี่ยงนะถ้าไม่มีดีที่สุด SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่24พฤศจิกายน2513ค่ะเวลาเกิด9โมงเช้าวันอังคารนะคะตอนนี้ตกงานอยู่มีโอกาสได้งานหรือเปล่าการเงินก็แย่มากเครียดสุดๆวันอังคารถูกต้องนะครับ9โมงเช้าตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง45เดี๋ยวผมดูหลังวันเกิดเลยแล้วกันนะเอาอย่างนี้นะครับก็ต้องเรียนตรงๆว่าในเรื่องของงานเนี่ยนะโอกาสที่จะได้หรือสมหวังในระยะใกล้ๆเนี้ยก็คงมีไม่มากนะครับโดยเฉพาะถ้าหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยเกณฑ์งานใหม่ก็เสียชะลอล่าช้าติดขัดก็ได้หลังวันเกิดนะถวายชุดสังฆทานพร้อมกับนะครับพร้อมกับซื้อน้ำดื่ม15ขวดถวายวัดนะและช่วงนี้พระรหัสเสวยอายุนะก็ยังถือว่าภาพใหญ่ก็ยังพอที่ได้รับอานิสงส์จากสุขประเคาะให้คุณตอนนี้หาพระแก้วมรกตหรือหลวงพ่อโสธรก็ได้มาห้อยคอบริกรรมคาถาบูชาทุกวันวันละ19จบพระสัมสัมวิสะเทพะหลังวันเกิดพยายามเข้าหานะคือง่ายๆก่อนจะถึงวันเกิดเนี่ยอีกประมาณเดือนนึงเนี่ยพยายามใช้คอนเนคชั่นที่มีหาเองไม่ได้และหลังวันเกิดพยายามเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นสุภาพสตรี SMS ต่อมาค่ะ
คุณพิมพ์นารานนะคะเกิดวันที่14กันยายน2533นะคะเวลาเกิด6:12 น.วันศุกร์ถามเรื่องของงานกับการเงินค่ะงานทายดีนะครับสุขสันต์วันเกิดย้อนหลังด้วยนะครับปีนี้มีลุ้นนะอาจจะได้ไปดูงานก็ได้นะเรียนความรู้ใหม่ๆเพิ่มหรือในแง่ของการยอมรับชื่อเสียงตำแหน่งแห่งหนนะฮะแล้วก็26 27เองก็ยังดีต่อเนื่อง28ด้วยนะฉะนั้น2-3ปีนี้ผมถือว่าเป็นจังหวะขาขึ้นถ้ายังไม่มีงานก็จะได้งานนะครับแต่ในเรื่องของเงินทองเป็นอย่างไรดวงนี้นะเลี่ยงการเสี่ยงโชคทุกชนิดอย่าเข้าหุ้นกับใครเสียเปรียบระวังถูกหลอกนะแล้วก็พยายามไปวัดเนี่ยทุกครั้งหรือว่าไปตามมูลนิธิพวกปอเต็กตึ้งร่วมกับตันยูเนี่ยทำบุญลงศพทำมากน้อยตามกับหลังครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณโสพลนะคะ6 กันยายน 2505ค่ะเวลาเกิด8 โมงกว่าวันพฤหัสบดีถามเรื่องของการเงินถามเรื่องครอบครัวโชคลาภด้วยแล้วก็มีโอกาสซื้อรถไหมคะพันธุเป็นสีนะไม่มีตังค์มีคนช่วยด้วยซ้ำไปเพราะอังคารเป็นมนตรีก็สมหวังเกณฑ์มาจะเทคหรือไม่เรื่องของเรานะถ้าคิดว่าสภาพคล่องอึดอัดเพราะว่าในดวงชะตาเนี่ยก็บอกว่ามีโอกาสจะเกิดปัญหาสภาพคล่องคือ1มีเห็นหนี้สินเป็นก้อนผมว่าโดนแน่นะน่าจะซื้อนะครับแล้วก็เข้าช่วงอายุย่างปีต่อมาเนี่ยย่าง55เนี่ยการเงินรับซ้ายจ่ายขวาเลยนะก็จะบอกว่ายังไงล่ะก็ดีใจนะแต่ก็ต้องวางแผนให้ดีนะครับส่วนในเรื่องของครอบครัวความรักความสัมพันธ์กับครอบครัวช่วงนี้ก็ ผมว่ายังเหนียวแน่นอยู่เพียงแต่ว่าฝากระวังในเรื่องของคำพูดหน่อยละกัน SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่2 พฤษภาคม 2515นะคะเวลาเกิดเที่ยงคืนครึ่งฟ้าสว่างเป็นวันอังคารลัคนาราศีอะไรคะจังหวัดกรุงเทพค่ะเที่ยงคืนครึ่งฟ้าสว่างเป็นวันอังคารปฏิทินตรงกับวันจันทร์นะปฏิทินโหรนะก็ลัคนาอะไรกรุงเทพมหานครลัคนาสถิตอยู่ในราศีมังกรนะมังกรก็ต้องบอกว่าช่วงครึ่งปีแรกกับครึ่งปีหลังเนี่ยนะอาจจะเป็นเหมือนกับหนังคนละม้วนนะครับเพราะว่าช่วงครึ่งแรกเนี่ยจะได้รับผลจากพระพฤหัสแต่ช่วงครึ่งหลังเนี่ยทำอะไรต้องรอบคอบแล้วก็ที่สำคัญประคับประคองหลีกเลี่ยงการกระทบกระทั่งกับผู้หลักผู้ใหญ่ให้ดีนะแต่ว่าด้วยพื้นชะตาของคุณนั้นนะครับสิ่งที่อยากจะฝากเป็นพิเศษก็คือในเรื่องราวของพวกความรักด้วยนะครับฉะนั้นถามว่าคนที่คบอยู่ใช่หรือไม่เดี๋ยวลองดูปีจร นี้เลยนะครับเนี่ยพื้นชะตาปัตตนิยงพยายะจริงๆดูให้ดีๆคือมีตำหนิไม่เป็นไรนะครับมีพันธะเนี่ยไม่ได้ดูให้ดีว่าคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่ลักษณะการคบหาของคุณกับเขาถ้าอยู่กันยังมีระยะห่างถือว่าสมรูปครับเอาล่ะมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะผมจะดูให้ลูกนะครับดูให้ลูกนะงั้นวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดของลูกค่ะ26 พฤษภาคมพ.ศ.ค่ะ2523ครับ2523เกิดกี่โมงคะตี2ครับประมาณตี2ฟ้าสว่างคือวันอะไรเอ่ยวันจันทร์วันจันทร์ก็น้องยังเป็นคนวันอาทิตย์ในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับจ้ะครับผมจะถามว่าอะไรเชิญเลยครับเอาธุรกิจครับเรื่องอาชีพดีก่อนครับตอนนี้เขาทำธุรกิจส่วนตัวอยู่ร่วมเพื่อนๆนะฮะทีนี้เขาอยากจะค้าขายอาหารกับคุณแม่ที่คุณแม่เกษียณออกมาเนี่ยเวลาว่างครับฟังอย่างนี้ผมตอบเป็น2ส่วน1เลยนะธุรกิจส่วนตัวทำกับเพื่อนเนี่ยทำแล้วไม่เป็นไรแต่ฝากเอาไว้อีกหน่อยในอนาคตทำอะไรเล็กๆเองดีกว่านะครับแล้วก็ให้เขาระมัดระวังมีปัญหากับหุ้นส่วนด้วยนะครับครับนะดวงนี้ไม่เหมาะกับการมีหุ้นคำถามที่2ถ้าถามว่าอาชีพเรื่องของอาหารการกินเด่นในดวงเขาหรือไม่เด่นอาจจะต้องดูดวงแม่เดี๋ยวอาจจะต้องดูดวงแม่ว่าควรจะทำอาหารหรือไม่แต่ดวงน้องเขาเนี่ยจริงๆทำพวกซื้อมาขายไปดีนะครับก็คือเด็กคนเนี้ยผมว่าเขาฉลาดนะเด็กคนนี้ฉลาดแล้วก็มีความกระตือรือร้นโดยเฉพาะในสิ่งที่เขาสนใจนะพวกลักษณะงานเป็นคนกลางงานขาย
นะพวกซื้อมาขายไปพวกเนี้ยอันนี้เด่นกว่าเด่นกว่าเรื่องของอาหารครับนะเลยเงียบเลยคุณพ่อครับนะก็คือให้ระวังมีปัญหากับหุ้นส่วนในระยะยาวแล้วก็เรื่องของอาหารเดี๋ยวว่ากันว่าของให้แม่เป็นคนนำดีกว่านะของเขาเองอาจจะไม่เหมาะครับบ้านเลขที่นะครับจ้า468/79ครับครับ7979เนี่ยให้ระวังในเรื่องของความวิตกกังวลท้องไส้นะครับหรือแม้กระทั่งไขข้อในระยะยาวอันนี้ใช้ต้องคำเปลวแท้ปิดที่เลข7ครับครับทะเบียนรถนะครับจ้า1712 17เนี่ยสายตาความดันระบบเลือด02ภัยอาเพศนะครับก็อันเนี้ยใช้น้ำพระพุทธมนต์แตะที่เลข7แล้วก็เลข0ครับแต่ปีนี้เหมือนกับเขาอยากถ้าไม่ได้ขยับขยายในเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรเรื่องบ้านเรื่องรถเรื่องสถานประกอบการใหม่ๆเนี่ยเขามีเกณฑ์นะย่าง36เนี่ยครับคือเขามันมีตัวติดไหมครับสะกดเลยครับชื่อปอปลาขอสุสานนอม้าพอพานงองูสอสาลากะลันครับคุณปฐมพงศ์ก็ด้วยความที่น้องเขาเป็นคนวันอาทิตย์นะนะครับตัวสอสาลาเนี่ยแหละติดกาลีครับนะฉะนั้นก็ชื่อนี้ถือว่าไม่สมบูรณ์นะน้องเป็นผู้ชายควรจะเริ่มด้วยจอจานชอฉิงชอช้างครับนะสอโซ่ชอกระเชยยอหญิงครับนะแล้วก็ไปดูตามหนังสือตั้งชื่อนะแล้วเดี๋ยวคัดเลือกชื่อมาเดี๋ยวผมดูให้นะครับครับเอาละเนาะรบกวนอีกเรื่องครับขอลาคุณเกิดลัคนาชลบุรีครับครับชลบุรีชลบุรีเวลาเกิดตีสองตรงใช่ไหมครับประมาณครับประมาณมันก็เสร็จตีสองขึ้นไปครับเกิดเนี่ยน้องเป็นราศีมีนเนี่ยช่วงนี้ราหูก็เล็งดวงชะตาก็ระวังพวกหุ้นส่วนเรื่องของความรักอะไรเงี้ยนะก็ให้เขาไปแล้วปีนี้ราหูเป็นกาลีซะด้วยนะให้น้องเขาไปบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งนะมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดครับผมจ้ะขอบคุณมากครับยินดีครับครับสวัสดีครับมาต่อกันที่ SMS นะคะคุณสำรวมค่ะ1มกราคม2504เวลาเกิด3ทุ่มวันเสาร์นะคะถามสุขภาพโชคลาภทำบุญอะไรดีแล้วก็เงินที่ให้ยืมจะได้คืนหรือเปล่าฟังให้ดีในช่วงย่าง55นี้ถ้ามีโอกาสพูดคุยเจรจานะครับก็พยายามดึงเงินคืนมาให้ได้มากที่สุดนะในช่วงเวลานี้นะแต่ขอให้ใช้ไม้นวมนะครับและจำไว้ดวงนี้ ไม่ควรที่จะให้ใครขอหยิบขอยืมเด็ดขาดนะโอกาสที่จะเป็นหนี้ศูนย์หรือว่าหนี้เสียหนี้ที่เขาผ่อนผันอะไรอย่างเงี้ยมีโอกาสจะเกิดขึ้นนะคุยดีๆพยายามปิดให้จบภายในปีนี้นะครับส่วนในเรื่องของสุขภาพมี2ทางฮะจันทร์อยู่เรือนโรคภัยไข้เจ็บและเป็นดาวอายุเกี่ยวข้องกับสุขภาพโดยตรงเบาหวานทางเดินอาหารซิสต่อมน้ำเหลืองริดสีดวงและอีกกลุ่มหนึ่งครับพวกระบบสืบพันธุ์ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณอภิพัฒน์นะคะ12พฤษภาคม2511ค่ะเวลาเกิดบ่าย 3:00 นตรงวันอาทิตย์ถามเรื่องการเงินส่งส่วนเรื่องของลัคนาราศีส่งจังหวัดเข้ามาเพิ่มเติมด้วยนะคะการเงินเป็นยังไง15นาฬิกานะวันอาทิตย์ถูกต้องนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง48กระดุมพระเป็นสีนะคืออย่างนี้ฮะปีนี้เนี่ยในแง่ของสภาพคล่องผมถือว่าดีกว่าช่วงปีที่ผ่านมานะครับแต่ว่าฝากนะอย่าให้ใครขอหยิบขอยืมโดยเด็ดขาดแต่ในทางกลับกันปัจจัยดีๆก็มีถ้าคุณอยากจะทำธุรกรรมกู้ยืมพวกนี้มีโอกาสสมหวังSMS ต่อมาค่ะคุณชุติการนะคะ5พฤศจิกายน2519เวลาเกิดนะคะ 17:16 นวันศุกร์ภาพรวมพื้นชะตาเป็นยังไงคะก็คนเราสำคัญในเรื่องของอาชีพนะเดี๋ยวดูเรื่องเงินก่อนแล้วกันไม่รวยไม่จนนะครับประมาณก็เหมือนกับเป็นคนชั้นกลางอย่างพวกเรานี่แหละนะครับเพียงแต่ว่าเวลามีทรัพย์สินอยู่ในมือมีเงินสดให้ไปออมในเรื่องของอสังหาช่วยได้นะครับสุขภาพที่ต้องระวังเน้นสายตาความดันระบบเลือดนะซึ่งอาจจะเชื่อมโยงถึงพวกอัมพฤกษ์อัมพาตหัวใจตรวจร่างกายเป็นประจำเพื่อเฝ้าระวังโดยเฉพาะปีจรนี้แล้วก็อาชีพที่เด่น
ฝากไว้พิจารณานะครับถ้าทำเกี่ยวข้องกับพวกลักษณะงานด้านการขายหนังสือสื่อสิ่งพิมพ์หรือแม้กระทั่งพวก IT คอมพิวเตอร์อันนี้คือสิ่งที่เด่นลองดูครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณอภิพัฒน์นะเพิ่มเติมนะคะ12พฤษภาคม2511เวลาเกิดบ่าย 3:00 นตรงวันอาทิตย์ลัคนาราศีจังหวัดนครสวรรค์นครสวรรค์ลัคนาสถิตอยู่ในราศีกันกันประคองตัวหน่อยนิดหนึ่งนะคะให้พ้น อิทธิพลของบาปประเคาะก็คือราหูที่ทับดวงชะตามาตั้งแต่ช่วงครึ่งปีของปีที่แล้วนะ อันนี้สเต็ปหนึ่งสเต็ปที่สองกลางปีหน้าจะเป็นจังหวะเวลาที่ดีมากนะครับเพราะว่าพฤหัสบดีจะยกเข้าสู่ราศีเกิดนะประมาณเดือนสิงหาคมนะช่วงนี้ก็ไม่แปลกถ้าคุณจะเหนื่อยเรื่องเงินระวังเป็นหนี้ครับ SMS ต่อมาค่ะทะเบียนรถค่ะ8427มีไหมพุธอันธพาลวิวาทราหูอันนี้เป็นคู่ศัตรูเสาทับจันทร์จะพลันร้ายทรัพย์สินหายลูกเมียหนีอันนี้เป็นคู่อะไรนะคู่พัดพรากนะครับก็อันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์นะบริกรรมคาถาชินบัญชรแล้วตั้งจิตอธิษฐานให้ดีนะครับขอหน้าพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีแตะไปที่เลข8และเลข7 SMS ต่อมาค่ะคุณปิยพงษ์ค่ะเกิดวันที่28พฤศจิกายน2526นะคะเวลาเกิดตีหนึ่งระบุว่าเป็นวันจันทร์จะเปลี่ยนชื่อดีหรือเปล่าจากปิยพงษ์ผมดูตามวันสากลนะ26รุ่นใหม่และน้องเป็นคนวันอาทิตย์นะครับถ้าฟ้าสว่างเป็นอังคารส่งมายืนยันใหม่อีกครั้งหนึ่งชื่อเดิมคือปิยพงษ์ก่อนไม่เอาชื่อใหม่จะเปลี่ยนคือชัยพลค่ะชอช้างยาวยักษ์พอพาลอลิงอันนี้ใช้วักเดตนำนะนะถือว่าดีเลขศาสตร์ก็สวยครับนามสกุลบานสันเทียเทียไม่มีอะไรข้างบนนะฮะหาใหม่นะครับเพราะว่าเมื่อรวมกับนามสกุลบานสันเทียเนี่ยมันจะมีผลต่อในเรื่องของการทัศนคติส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็เครียดมีเหตุพลิกผันก็สุขภาพกันเน้นการทำงานของพวกระบบประสาทหาใหม่เดี๋ยวช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันนะคะระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนส่งมาที่4221606พักกันสักครู่ค่ะครับ